เอามือลงนายใครอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนมีสมองดียกมือขึ้นเอามือลงอ่ะถ้าอย่างนั้นเราหันหน้ามาหาพระพุทธเจ้านะแล้วเรานั่งนั่งแบบสบายสบายเอามือวางไว้บนตักมือเราจะต้องประสานมือกันแบบนี้นะลูกนะแล้วเราวางไว้บนตักแบบนี้แล้วนั่งตัวตรงๆเห็นไหมคะตอนนี้พระพุทธเจ้ากำลังจะแผ่บารมีมาให้เราแล้วทีนี้เราต้องการอยากเป็นคนเรียนเก่งมีสมาธิดีนะคะและเราต้องการจะเป็นคนดีและก็แผ่บุญบารมีกับเทวดาทั้งหมดเนี้ยเราจะทำสมาธิประมาณ3นาทีอ่ะนั่งหลับตาทำตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆก่อนที่พระครูจะดูก่อนว่าเราหายใจเข้าลึกๆไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆเราจะได้ยินแต่เสียงข้างนอกนะตอนนี้เราขยันทำเล่นนะคะเราจะทำสมาธิประมาณ3นาทีหลับตาเบาๆนะลูกแล้วดูไปที่ปลายจมูกหายใจเข้าเรารู้ตอนนี้เราลงเข้าตัวเราแล้วหายใจออกแล้วเราจะรู้ว่าคุณครูเนี่ยจะออกข้อสอบอะไรจะออกข้อสอบแบบไหนเราจะกล้าได้หมดเลยเราจะเก่งกว่าคุณครูอีกแล้วเราจะทำคะแนนดีๆโรงเรียนจะต้องมีชื่อเสียงพ่อแม่จะต้องปลื้มใจในตัวของเราและเราจะให้เทวดามาดูแลเราทุกวันเลยพ่อแม่จะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเราจะต้องแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจักษ์ตัวเราและแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ของเราไปทำงานนะลูกนะท่านก็จะทำงานคล่องได้เงินได้ทองนะเอามาเลี้ยงดูเรานะคะตอนนี้เหลืออยู่อีก2นาทีเหลืออยู่อีก2นาทีอย่าทำเล่นนะทำจริงๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกเหลืออยู่อีก2นาทีครึ่งเหลืออยู่อีก1นาทีเป็นความที่สนุกมากเลยใครทำเล่นนะพ่อแม่จะเสียใจมากใครทำเล่นนะเทวดาที่รักษาตัวนี้ก็จะไม่รักษาแล้วจะไปรักษาคนอื่นนะเราจะถูกดีก็ไม่ถูกแล้วเราจะมีโชคก็ไม่มีแล้วไอ้เพราะการทำเล่นของเรานี่แหละดังนั้นการทำสมาธิใครทำคนนั้นได้นะคะเหลืออยู่อีกครึ่งนาทีพระพุทธเจ้ากำลังมองเราอยู่พระธรรมกำลังมองเราอยู่เทพเทวดาที่อยู่ในพระโบสถ์กำลังมองมาที่เราทั้งหมดเลยท่านกำลังมองเราเจ้ากับนายเวรอยู่นอกพระโบสถ์เราไม่รู้ว่าเราเคยไปฆ่าใครมาก่อนเราไปโกหกใครเข้ามาบ้างเราไปทำบาปกับใครมาบ้างร้อยแปดอย่างเลยเราไม่รู้แต่ตอนนี้แหละที่เราจะแผ่เมตตาให้เจ้ากับนายเวรให้เขาไปสู่สุคติที่ดีและเราก็จะเป็นคนดีพูดดีถูกต้องมีเหตุผลทำดีถูกต้องมีเหตุผลคิดดีถูกต้องมีเหตุผลเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้รักตัวเองแล้วอีกหนึ่งวินาทีค่อยๆประคองมือขึ้นเหมือนดอกบัวค่อยๆประนมมือขึ้นมันดอกบัวไหนพระพุทธเจ้ากำลังมองว่าใครว่ายสวยไหนใครทำเหมือนดอกบัวที่สุดเลยใครทำเหมือนดอกบัวที่สวยที่สุดในโลกเลยเราจะใช้บูชาพระพุทธเจ้าถ้าใครทำบอกแปะเอ้ยก็จะได้เมียขี้เรจะได้สามีขี้เรจะมูกบิดตาบอดหูหนวกเราต้องชูขึ้นไปให้มันตรงทั้งสิบนิ้วไม่ให้สูงครึ่งหนึ่งไม่ให้ต่ำครึ่งหนึ่งไม่เกาจมูกไม่ทำอะไรประนมไว้ให้ตรงเป็นดอกบัวตูมกำลังจะบานเห็นไหมดอกบัวตูมกำลังจะบานนี่เป็นการไหว้ที่สวยเห็นไหมคะประนมมือไว้ระหว่างโบกแล้วกล่าวตามคุณครูด้วยความตั้งใจที่เราได้ทำสมาธิ
ขอแผ่บุญกุศลไปถึงคุณพ่อคุณแม่ไปถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณพี่คุณน้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเจ้ากรรมนายเวรสัตว์โลกทั้งหลายผู้ผีปีศาจเปรตมารอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายคุณครูทั้งหลายคุณเพื่อนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายตลอดจนถึงข้าศาสนาและมหากษัตริย์และทุกคนในประเทศไทยจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์แล้วตอนนี้เมื่อเราแผ่เมตตาแล้วนะเป็นของคนอื่นแล้วตอนนี้เราให้ตัวเองมาสาธุบุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าสวยที่สุดหล่อที่สุดฉลาดที่สุดรวยที่สุดและเป็นคนดีสุดสุดสาธุเสร็จแล้วเราทำสัมมาพร้อมกันพานักเรียนที่รักอารหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวนาพุทธังพระภาวนาอาภิวาทิสวัสดิ์พระพุทธเจ้าโมทามานามาสานิตรังสุปฏิปันโนค่อยๆให้คนข้างนอกลุกไปก่อนนะลูก